วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่12ธันวาคม2565เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ได้แสดงความวิตกกังวลว่าการสู้รบในยูเครนนั้นอาจจะลุกลามบานปลายเกินควบคุมและกลายเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโต้ในที่สุดโดยทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กนั้นบอกว่าหากความผิดพลาดเกิดขึ้นมันอาจจะกลายเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ซึ่งตัวเขาเองนั้นเนี่ยครับสำหรับเยนสโตเทนเบิร์กนั้นเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ซึ่งคราวนี้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสถานีโทรทัศน์ทางด้าน NRK ของนอร์เวย์เยนสโตเทนเบิร์กนั้นยังบอกนะครับว่ามันเป็นสงครามที่เลวร้ายในยูเครนและยังเป็นสงครามที่อาจจะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่ลุกลามเป็นสงครามใหญ่ระหว่างนาโต้และก็รัสเซียเรากำลังทำงานในเรื่องนี้ทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเลขาธิการนาโต้ยังกล่าวอีกว่าไม่ต้องสงสัยถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างในยุโรปเพิ่มขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบในยุโรปนั่นเองนะครับในขณะที่ฝากฝั่งความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนได้โทรศัพท์หารือกับทางด้านผู้นำโลกตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสและประธานาธิบดีเรเซปเทยิปเอร์โดกันผู้นำของตุรกีโดยวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ขอบคุณไบเดนสำหรับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและการเงินอย่างเต็มที่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนที่สหรัฐมอบให้และยังพูดถึงความต้องการของยูเครนเกี่ยวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพโจไบเดนรับที่จะเร่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนทั้งยังได้ยืนยันคำมั่นสัญญาของสหรัฐที่จะให้การช่วยเหลือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและมนุษยธรรมแก่ยูเครนต่อไปและยังจะทำให้รัสเซียต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามและความโหดร้ายป่าเถื่อนรวมถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากทางด้านรัสเซียส่วนการพูดคุยกับผู้นำฝรั่งเศสวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นระบุว่าเป็นการหารือที่มีความหมายมากเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงพลังงานเศรษฐกิจและการทูตซึ่งกินเวลานานกว่า1ชั่วโมงด้วยกันในส่วนที่หารือกับทางด้านผู้นำตุรกีนั้นเนี่ยครับก็มุ่งเน้นไปการหารือเกี่ยวกับประเด็นการส่งออกธัญพืชของยูเครนเป็นการเฉพาะเจาะจงซึ่งตุรกีทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องดังกล่าวร่วมกับสหประชาชาติโดยสำนักงานของแฮโลกันนั้นระบุนะครับว่าเขาได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้และได้มีการหารือกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนเพื่อเรียกร้องให้ทางด้านรัสเซียนั้นยุติความขัดแย้งด้านสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียได้ถล่มแนวรบด้านตะวันออกของยูเครนอย่างหนักหน่วงโดยมีการระดมยิงอย่างต่อเนื่องไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็บอกว่าพื้นที่ที่ประสบความยากลำบากด้านพลังงานครอบคลุมตั้งแต่กรุงเคียฟและภูมิภาคเคียฟรวมถึง4ภูมิภาคในยูเครนตะวันตกและภูมิภาคทางด้านดนีเปโตรทางตอนกลางของประเทศด้วยครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับทางด้านยูเครนแล้วก็กับทางด้านนาโต้ซึ่งนาโต้นั้นโดยเยนสโตเทนเบิร์กก็หวั่นวิตกนะครับว่าสงครามนั้นจะลุกลามบานปลายเป็นการสู้รบระหว่างทางด้านรัสเซียกับนาโต้ในอนาคตหากว่ายังไม่ยุติความขัดแย้งตรงนี้ได้นะครับในขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็ออกมาพูดคุยกับบรรดาผู้นำของชาติต่างๆสิ่งสำคัญก็คือการขอรับการสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ